ดพัดลมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Apple Central World นะคะมองเห็น See Through ทะลุปลุกปลง360องศาของตัวร้านเลยทีเดียวนะคะเข้ามาดูกันเลยCentral World ถอดรหัสร้าน Apple สาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาแล้วคุณจะเจออะไรบ้างเรื่องแรกเลยค่ะเจอสินค้าครบทุกไลน์ผลิตภัณฑ์เรื่องที่2คือเจอบริการแบบที่ไม่เน้นยอดขายแต่บอกได้เลยว่าเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างผ่านออนไลน์ว่าบริการในร้านค้า Apple นะดีค่ะเทรนด์ที่สุดเลยว่า Apple ประกาศอะไรนโยบายจะตามมาที่ร้านค้าเป็นแบบรีเทลของเขาแน่นอนค่ะวันที่31กรกฎาคม2020ฤกษ์งามยามดีในการเปิดร้านสาขา2ที่ Central World ในออนไลน์พูดถึงกันว่าเป็นแฟลกชิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีแค่ที่เดียวต่อประเทศซึ่งน่าจะเป็นความภูมิใจของ Central World ได้เลยทีเดียวดูออกแหละในขณะที่ Apple ยืนยันว่าไม่เคยมีคำว่าแฟลกชิปนะคะว้าโหประตูใหญ่มากมาถึงแล้วค่ะและเนี่ยแหละค่ะ Apple Central World ค่ะสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสาขาที่2ของประเทศไทยสาขาที่4ของ Southeast Asia และสาขาที่511ของโลกค่ะที่นี่บอกได้เลยนะคะว่าคุณสามารถมองวิวได้จาก360องศามองเห็นตัวตึก See Through ทะลุขึ้นมาซึ่งมีพื้นที่ทำเลทองที่มีคนผ่านมากถึง146ล้านคนต่อปีเลยค่ะมาถึงตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะทำความสะอาดอย่างดีเลยไม่ว่าสมมติว่าซีกำลังเล่นอยู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพนักงานอีกคนต่อไปมาเล่นเขาจะทำความสะอาดก่อนทุกครั้งเลยค่ะในเรื่องมาตรการในการดูแลความสะอาดของเขานะคะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ย Apple ใส่ใจรายละเอียดมากเลยทีเดียวนะคะในวันที่เปิด31กรกฎาคมนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่าน QR code เท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมร้านเป็นวันแรกของการเปิดสาขาได้รวมไปถึงการล้างมือ social distancing การสแกน QR code ก่อนเข้าการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกๆครั้งที่มีคนมาจับก่อนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะถึง130คนภายในตัวร้านเนี่ยที่จะเป็นคนที่แบบใส่แมสเข้ามาตรวจเช็คคนที่ใส่แมสดูการโซเชียลดิสแทนซิ่งต่อการรวมไปถึงเขาสามารถพูดได้ถึง17ภาษาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนต่างชาติเดินมาจะมาช้อปปิ้งจะอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่แมสเขาจะสามารถเตือนได้หรือให้คำปรึกษาได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์เลยค่ะบรรยากาศตัวสถาปัตยกรรมอาคารกระจกล้อมรอบทั้งหมดเป็นครั้งแรกในไทยกับหลังคาเอกลักษณ์ Apple เขาเรียกหลังคานี้ว่า Tree Canopy ค่ะยื่นออกมาเหมือนกับเต็นท์นะคะบันไดขึ้นลง2ชั้นเป็นบันไดวนที่ล้อมไปด้วยแกนไม้เขาเน้นงานวัสดุธรรมชาติเลยค่ะแน่นอนว่าลิฟต์ทรงกระบอกก็มาค่ะลิฟต์หุ้มด้วยสแตนเลสสตีลขัดเงาแวบเหมือนกับกระจกเลยค่ะโหสถาปนิกเนี่ยมีร้องกรี๊ดแน่นอนการขึ้นลง2ชั้นชั้น2จะอยู่ที่ทางเชื่อมสกายไลน์เข้าศูนย์การค้าCentral World ซึ่งคนน่าจะเข้าจากชั้น2เยอะมากเหมือนกันนะด้านนอกอาคารทั้ง2ชั้นจะมีม้านั่งตามแบบฉบับของ Apple และมีต้นหูกระจงที่ปลูกใกล้อาคารเพราะไม่ใช่ตัวบ้านนะเนาะถ้าถามซีค่ะ Central World แห่งนี้เทียบชั้นได้กับสาขาใหญ่แบบ Fifth Avenue New York มิลานหรือเซี่ยงไฮ้จริงๆเพราะ Apple Central World นี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะมาดูบรรยากาศภายในทั้งหมดนะคะว่ามีกี่โซนทุกคนคะเดินเข้ามาภายในร้าน Apple Central World แห่งนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะB2 1แล้วก็2ชั้นที่ซีกำลังยืนอยู่นี้คือชั้น1ชั้น1เองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆโซนแรกค่ะเป็นโซนที่เกี่ยวกับโต๊ะทั้งหมดรอบๆร้านนี้จะมีทั้งหมด12โต๊ะด้วยกัน12โต๊ะนี้คือของที่เป็นเบสเซลเลอร์หรือของที่ขายดีที่สุดของ Apple ค่ะโซนที่2คือโซนเขาเรียกว่า Avenue Avenue นี่คือตู้ค่ะตู้ที่อยู่รอบๆร้านทั้งหมดก็จะโชว์เคสแอคเซสซอรีส์ต่างๆและโซนที่3ที่อยู่ชั้น1ก็คือ Genius Bar Genius Bar ก็จะมีการให้บริการให้คำปรึกษานะคะรวมไปถึงการใช้งานต่างๆของเครื่องมือของเขาซึ่งก็จะมีทีม Creative Pro ในการสอนเราใช้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วของออกมาแบบจะดูอาร์ตมากเลยนะคะเดี๋ยวซีจะพาเดินดูรอบๆค่ะนี่นะอุปกรณ์เขาไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch Apple TV ครบทุกอย่างจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่อง Accessories มีครบทุกสีมีครบทุก Type เลยค่ะนี่ค่ะซื้อ Mac หรือ iPad สำหรับมหาวิทยาลัยมีโควต้าของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูตู้ในการโชว์เคสเขานะคะยังคงสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหูฟังค่ะที่ชาร์จเคส iPad นะคะอุปกรณ์ Smart Home Toys Robot นะคะ Apple TV มีบริการ TV Plus แล้วนะคะเคสค่ะมีทุกสีนะคะแน่นอนค่ะสำหรับตัว Apple Watch นะคะแล้วก็ Apple Watch Band ว้ายสีนี้เสียงไม่มีมีสีใหม่ๆด้วยสีนี้สวยมากเลยอ่ะ
ขอบส้มมีสีน้ำตาลแต่สาขานี้จะไม่มีขายตัว Apple Watch MS นะคะก็ทีมงานแจ้งว่าจะต้องเป็นขายในออนไลน์เป็นหลักนะคะสำหรับตัว Apple Watch MS ค่ะจากตรงลิฟต์นะคะถ้าหันหน้าเข้าลิฟต์เนี่ยโต๊ะขวามือ2โต๊ะนี้นะคะจะเป็นโซน Genius Bar ค่ะซึ่งก็จะมีแบบทีม Creative Creative Pro นะคะมาให้ข้อมูลกับผู้ใช้ที่เป็น user ทุกคนในการใช้งานเครื่องมือต่างๆค่ะแบบมืออาชีพคือ Creative Pro เนี่ยเขาจะเป็นแบบจ้างเด็กที่จบสายอาร์ตอะเหมือนเด็กศิลปกรรมเลยอย่างเงี้ยนะคะที่จะเข้ามาสอนเราในการใช้เครื่องมือแบบอาร์ตไม่ได้แบบเน้นกูรูทางด้านแบบ expert ขนาดนั้นแล้วพี่สงสัยการทำได้ไหมรูปตรงไหนว่าโอ้มาค่ะมาค่ะมาโอ้ยกลไกยังฝืดอยู่เลยค่ะใหม่มากหัวชาร์จ2อันนะคะแล้วก็มีเสียบสายแลนได้นะคะมาที่นี่ต้องใช้ Wi-Fi ค่ะ Wi-Fi ร้าน Apple เนี่ยแลกมากค่ะบางคนเนี่ยคิดว่ามาร้านกาแฟแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มาแล้วแบบเน็ตแรงมากค่ะมาขึ้นมาข้างบนกันบันไดวนนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าทุกเอลิเมนต์ที่อยู่ในนี้นะคะเป็นแบบความพรีเมียมมากๆนะคะเป็นบันไดบล็อกหินนะคะที่ปนกับตัวสแตนเลสสตีลกันลื่นนะคะดูแบบแมททีเรียลดีมากแล้วก็ความพิเศษเลยก็คือนี่ค่ะทรีคานอปี้ค่ะแกนกลางตัวทรีคานอปี้นะคะลากตั้งแต่ชั้นล่างสุดนะคะยันขึ้นมาชั้นบนสุดค่ะแผ่นไม้แต่ละแผ่นนะคะถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันเหมือนกับเป็นแผ่นไม้แผ่นเดียวค่ะโดยการออกแบบด้วยวิศวกรชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม้ของเขาเนี่ยมันดูเนียนมากพอคุณขึ้นมาถึงชั้น2คุณจะเห็นว่าไม้มันเหมือนลำต้นไม้ที่มันขึ้นมาแล้วมันก็แผ่ออกไปแบบนี้สวยมากๆจริงๆค่ะเชื่อมกันเป็นแบบต้นไม้แผ่นเดียวเลยขึ้นมาถึงชั้น2แล้วค่ะนี่แหละค่ะเห็นโลโก้ Apple ตั้งงานเลยพอมายืนตรงโถงที่มีโลโก้ Apple ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะคะไม่แปลกใจนะคะที่มันเป็นดีลพิเศษระหว่าง Central World กับทาง Apple ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทำเลทองของ Central World จริงๆและมั่นใจได้ว่า Central World มอบพื้นที่แห่งนี้ให้ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นร้านค้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ Apple ในประเทศไทยคุณดูภาพทัศนียภาพตรงนี้ค่ะนี่คือวิวของ Central World ที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโซนตรงนี้เนี่ยมีคนผ่านมากถึง146ล้านคนต่อปีเลยค่ะนี่ตรงนี้คือโซน The Forum The Forum เนี่ยนะคะคือโซนการจัดงานแบบอิสระที่จะมีคลาส Today at Apple สิเพิ่งรู้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่จัดคลาส Today at Apple มากที่สุดในโลกปี2019นะคะที่มีการจัดคลาสเนี่ยทั้งหมดถึง 4,000 คลาสนะคะโอ้โหที่ Apple Icon สยามค่ะไม่อยากเชื่อว่ามันเยอะขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าที่นี่สิเชื่อว่าเดี๋ยวพอเปิดแล้วก็คงจะไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าหลังจากเปิดระบบในการลงทะเบียนค่ะคนเข้ามาแห่ลงทะเบียนกันเพียบเลยจริงๆค่ะถามว่าคลาสเขาจะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยApple ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะโดยที่เขาก็ไม่ได้เน้นแต่ขายเครื่องมือเขาหรอกค่ะเขาก็เน้นว่าข้อศิลปินดาราแล้วก็นักร้องแนวหน้าของประเทศไทยรวมไปถึงแบบอาร์ติสเก่งๆอะนะเอาเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะที่จะเห็นวิธีหรือผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือของเขามากกว่าที่จะพุ่งเป้าไปที่เครื่องมือของเขาใช้ยังไงเพียงอย่างเดียวค่ะลงมาเรื่อยๆนี้นะคะคุณจะเห็นห้องที่เป็นห้องแห่งความลับของเขาในชั้นใต้ดินหรือชั้น B2 นั่นเองห้องนี้มีชื่อว่าห้องบอร์ดรูมค่ะบอร์ดรูมนี้จริงๆไม่ได้มีในทุกสาขานะคะแต่ว่าในสาขาใหญ่ๆของเขาเนี่ยมักจะมีซึ่งเป็นห้องที่เอาไปใช้สำหรับกรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์หรือการต้อนรับองค์กรหน่วยงานต่างๆนะคะที่อยากจะมาคุยในเรื่องของการใช้โซลูชันของ Apple ซึ่งอาจจะเป็นโซลูชันขนาดใหญ่โรงเรียนอะไรแบบนี้เข้ามาดูบอร์ดในโซนของห้องบอร์ดรูมนี้นะคะแต่ละเกะแต่ละลิ้นชักเนี่ยนะคะจะบอกว่า well organized มากๆลองเข้ามาดูตรงนี้ดูนะคะชอบมากเลยนะคะเขาจะมีแบบปลั๊กไฟในตัวลิ้นชักพยายามจะทำให้ในบ้านมีแบบนี้ได้บ้างนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเกะของการโชว์เคสพวก MacBook นะคะแต่ว่าเขาจะไม่เน้นการโชว์ค่ะเขาเน้นการมีติ้งหรือพูดคุยกับทางทีม Enterprise ต่างๆค่ะใครที่เป็น Enterprise เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่อย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ใช้ iPad บางโรงพยาบาลที่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำเขาใช้ iPad ในการแบบว่าบริหารจัดการทั้งโรงพยาบาลเลยอย่างทางรามคำแหงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบลูกค้า iPad แบบซื้อเยอะที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาเพื่อพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอโซลูชันแปลกๆใหม่ๆของทาง Apple ซึ่ง Apple ก็อาจจะแบบช่วยคอนซัลท์ได้ค่ะมีโต๊ะนะคะที่มีที่นั่งทั้งหมด8ที่นั่งนะคะรวมถึงที่นั่งแบบไลฟ์สไตล์ทั้งหมด2ที่นั่งนะคะแล้วก็1โซฟาค่ะตรงนี้นะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวประมาณเกือบรากของลำต้นตัวทรีคาโนปี้ก็เลยนะคะซึ่งมาถึงชั้น B2 เลยทีเดียวนะคะโอ้ยสวยมากเลยอะซึ่งมันจะมีเด็กผู้ชายแล้วก็มีแบบแฮนดิแคปด้วยเป็นห้องๆไปเหมือนที่อเมริกาเปรียบเลย
ห้องน้ำเขาจะเป็นการเข้ารวมระหว่างหญิงชายเลยนะคะที่แยกเป็นห้องนึงมีแค่1อันนะคะก็จะมีห้องน้ำทั้งหมดเนี่ย6ห้อง1 2 3 4 5 5ห้อง5ห้องมีห้องเก็บอุปกรณ์ค่ะในการดูแลความสะอาดของเขานะคะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ย Apple ใส่ใจรายละเอียดมากเลยทีเดียวนะคะในวันพิธีเปิด31กรกฎาคมนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่าน QR code เท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมร้านเป็นวันแรกของการเปิดสาขาได้รวมไปถึงการล้างมือ social distancing การสแกน QR code ก่อนเข้าการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกๆครั้งที่มีคนมาจับก่อนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะถึง130คนภายในตัวร้านเนี่ยที่จะเป็นคนที่แบบใส่แมสเข้ามาตรวจเช็คคนที่ใส่แมสดูการโซเชียลดิสแทนซิ่งต่อการรวมไปถึงเขาสามารถพูดได้ถึง17ภาษาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนต่างชาติเดินมาจะมาช้อปปิ้งจะอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่แมสเขาจะสามารถเตือนได้หรือให้คำปรึกษาได้แน่นอนค่ะเธอจ๋าวัสดุเขาสำคัญมากเลยนะต้องมาสังเกตได้เห็นนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสถาปนิกนะคะว่าพื้นเขาเนี่ยนะคะพื้นแบบเดียวกันที่อยู่ภายในตัวร้านเนี่ยลามออกมานอกตัวอาคารเหมือนกับเป็นการขยายตัวพื้นที่ทำให้ร้านเนี่ยยิ่งดูมีความกว้างความโถงขึ้นไปอีกค่ะและอีกวัสดุหนึ่งคือมานั่งหินนะคะที่โอบล้อมตัว Apple Store ในสาขานี้ทำให้มันดูแบบสบายๆกันแกรนพร้อมกับหูกระจกที่ปลูกใกล้ตัวอาคารมากปรบมือค่ะดันมากเลยนะคะขัดทุกกฎเลยนะคะของการสร้างสีหปฏิกรรมในประเทศไทยเพราะอะไรไหมคะเพราะเวลาเราสร้างตึกในประเทศไทยเขาก็จะบอกว่าอย่าใช้กระจกมันร้อนแดดมันร้อนรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแหมต้องบอกว่าการตระงานอยู่กลางสีแยกกระจกร้วนรอบด้านแบบนี้ทำไมก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกร่มรื่นมากๆเลยค่ะหูกระจกก็ไม่ปลูกห่างตัวบ้านด้วยนะคะ มาตรการเขาศึกษาดีๆนะจ๊ะคลิปนี้ซิงก็บอกเกือบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี QR code วันที่31ยังเข้าไม่ได้ค่ะแต่ว่าทั้งวันอื่นๆนะคะสามารถไปดูคลาส Today at Apple และกิจกรรมดีๆของเขาได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะบายบาย